สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกใน Facebook นะฮะเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องการออกภาษีหน้าที่จ่ายแทนผู้ที่ให้บริการเราปกติเวลาเราจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าจ่ายค่าบริการเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้จ่ายแล้วเราเป็นนิติบุคคลเรามีหน้าที่หักภาษีจากคนที่รับเงินจากเราเพื่อไปส่งให้สรรพากรภายในวันที่เท่าไหร่นะฮะ7ของเดือนถัดไปภายในวันที่7ของเดือนถัดไปนะฮะปกติเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเมื่อจ่ายค่าจ่ายหักภาษีส่งคราวนี้ลูกค้าท่านนี้ก็ถามว่าในบางครั้งถ้าเราเนี่ยบอกว่าเราเป็นผู้รับภาระจ่ายภาษีหักหน้าจ่ายแทนคนที่ให้บริการเราก็คือแทนคนที่รับเงินจากเราคือคนที่รับเงินจากเราเขารับไปเต็มๆแต่ตัวภาษีเนี่ยเราก็ส่งสรรพากรให้สรรพากรได้รับเหมือนเดิมแค่เรามารับภาระไอ้ตัวเนี้ยที่ไม่หักจากคนที่รับเงินเนี่ยแต่เราออกเองเนี่ยจะลงบัญชีอย่างไรถามตรงนี้นะฮะว่าจะลงบัญชีอย่างไรถ้าเรารับภาระภาษีส่งให้สรรพากรเองก็ขอเท้าความก่อนว่าในกรณีที่เราจ่ายค่าจ่ายแล้วเราหักภาษีส่งสรรพากรกรณีที่เป็นเงินของคนที่รับเงินจากเราเลยลงบัญชีแบบเดิมๆเป็นยังไงเราก็จะต้องเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะสมมุติว่าค่าใช้จ่าย100บาทเราก็จะต้องเครดิตภาษีหักหน้าที่จ่ายสมมติว่าหัก 3% พอดังนั้นตัวเงินสดที่ผู้ให้บริการเราจะได้รับก็คือ97บาทอันนี้คือลักษณะปกติที่เราหักคนที่ให้บริการเราส่งสรรพากรนะฮะจะเป็นแบบนี้คราวนี้คำถามที่เขาถามนี่ก็ถามกรณีแบบนี้ฮะเราจ่ายภาษีแทนคือไอ้ตัวนี้แทนที่จะหักผู้ค้าเรากลับออกให้เขาเองจะลงบัญชีอย่างไรอ่ะลงบัญชียังไงดีฮะก็ค่าใช้จ่ายลงเหมือนเดิมมั้ยเหมือนเดิมค่ะก็ยังต้องบันทึกค่าใช้จ่ายอยู่100เหมือนเดิมก็จะมีเดบิตภาษีออกแทนออกให้ถือเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีออกแทนเป็นค่าใช้จ่ายในมุมของเราเท่าไหร่ฮะ3บาทเราออกแทน3บาทถูกป่ะก็เป็นค่าใช้จ่ายแล้วเครดิตอะไรฮะภาษีหักหน้าที่จ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายหักหน้าที่จ่าย3บาทก็ส่งให้สรรพากร3บาทเหมือนเดิมเป็นหนี้สินเป็นหนี้สินเอาไว้นะฮะเงินสดและเงินสด100เงินสดนี่เราไม่ได้จ่าย97ใช่ไหมฮะค่ะเพราะจ่าย97นี่แปลว่าคนที่ให้บริการเราถูกเราหักส่งสรรพากรแต่ถ้าเกิดเราออกแทนเขาเขาต้องได้100นึงแน่ๆดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น100เป็นแบบนี้ใช่มั้ยอย่างนี้ถูกต้องมั้ยฮะเช็คดูเดบิต103เครดิต103ถูกต้องก็ต้องลงอย่างนี้ใช่มั้ยถ้าเราออกภาษีแทนใช่ค่ะโอเคนะฮะก็คำตอบเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าออกแทนที่คุณถามก็คือปากกาแดงนั่นเองนะฮะค่ะ